่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระที่นั่งสำคัญแห่งพระราชวงศ์จักรี4พระที่นั่งทรงคุณค่าในหน้าประวัติศาสตร์ไทยพระที่นั่งไพศาลทักษิณเป็นหนึ่งในหมู่พระมหามณฑลภายในพระบรมราชวังสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในการประกอบงานพระราชพิธีต่างๆนอกจากนี้แล้วสถานที่แห่งนี้ยังถูกใช้เป็นที่ประดิษฐานของพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทยและภายในพระที่นั่งทางด้านทิศตะวันออกยังเป็นที่ประดิษฐานของพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์อยู่ภายใต้สัตตปดลเสวตฉัตรหรือฉัตร7ชั้นซึ่งพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์เป็นพระแท่นที่นั่งทำจากไม้อุทุมพรหรือไม้มะเดื่อตามนามของพระที่นั่งรูปทรงเป็นรูปแปดเหลี่ยมมีความหมายถึงทิศทั้ง8สลักปิดทองประดับกระจกกางกั้นด้วยสัตตปดลเสวตฉัตรหรือฉัตร7ชั้นเป็นพระที่นั่งสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ประทับรับน้ำเทพมนต์และน้ำอภิเษกเวียนไปจนครบทุกทิศแสดงถึงความเป็นใหญ่ในทุกทิศตามขั้นตอนโบราณราชประเพณีในงานประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งทางด้านทิศตะวันตกของหมู่พระมหามณฑลพระที่นั่งไพศาลทักษิณนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระที่นั่งพัทระบิดอยู่ภายใต้พระนพพดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นใช้สำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์เครื่องราชูปโภคและพระแสงราชศาสตราวุธเพื่อแสดงถึงการเป็นพระมหากษัตริย์สยามโดยสมบูรณ์ซึ่งพระที่นั่งพัทระบิดนี้ทำด้วยไม้มะเดื่อหรือไม้อุทุมพรหุ้มด้วยเงินบนพระที่นั่งในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นจะลาดด้วยหญ้าคาโรยด้วยแป้งสาลีปูทับด้วยแผ่นทองคำเขียนรูปราชสีด้วยชาติหรคุณเหตุที่ใช้หญ้าคาปูลาดบนพระที่นั่งก็เนื่องจากความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ที่ว่าหญ้าคามีความศักดิ์สิทธิ์เพราะได้รับน้ำอมฤตจากการกวนเกษียรสมุทรระหว่างเทวดาและอสูรพราหมณ์จึงมักใช้หญ้าคานี้เป็นเครื่องบูชาเทพเจ้าใช้เพื่อสะเดาะเคราะห์รวมทั้งยังทำให้สถานที่ประกอบพิธีกรรมบริสุทธิ์สมบูรณ์ปราศจากมลทินด้วยการประพรมน้ำมนต์ซึ่งใช้หญ้าคา3กำหญ้าคา3กำนี้ถูกเรียกว่าไตรปัตรและยังเป็นที่น่าสังเกตว่าพระที่นั่งทั้งสององค์นี้ทำจากไม้มะเดื่อทั้งสิ้นซึ่งเป็นไปตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ที่ว่าต่างไม้มะเดื่อเป็นที่ประทับของพระตรีมุรติซึ่งรวมเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่3องค์ได้แก่พระพรหมพระศิวะและพระนารายณ์และยังสอดคล้องกับความเชื่อที่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพส่วนทางพระพุทธศาสนานั้นไม้มะเดื่อถือว่าเป็นต้นไม้ที่พระโกนาคมผู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้ทรงตรัสรู้ใต้ต้นไม้นี้และนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงไม้มะเดื่อในตำนานว่าเมื่อครั้งชมพูทวีปถูกน้ำท่วมใหญ่ต้นไม้ถูกน้ำท่วมหมดมิตรยกเว้นต้นมะเดื่ออุทุมพรที่ไม่ถูกน้ำท่วมแถมยังมียอดปลิวสวยไม้มะเดื่อจึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการอยู่รอดของพระราชวงศ์อีกด้วยจึงทำให้พระที่นั่งทั้งสองนี้มีความหมายและความสำคัญยิ่งในงานพระราชพิธีและพระที่นั่งสำคัญแห่งพระราชวงศ์จักรีลำดับต่อไปคือพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานอยู่ภายในท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเป็นที่ประดิษฐานของพระราชบัลลังก์สององค์นั่นคือพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานหรือที่เรียกสั้นๆว่าพระที่นั่งบุษบกมาลากับพระแท่นมหาเสวตฉัตรซึ่งพระที่นั่งบุษบกมาลานี้เป็นพระราชบัลลังก์บุษบกประดิษฐานเหนือฐานปูนปั้นทองแกมแก้วองค์บุษบกถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เป็นบุษบกแบบมีเกล็นหัวท้ายขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติม
เกริ่นนั้นหมายถึงส่วนที่ต่อขึ้นไปบริเวณหัวหรือท้ายของราชรถหรือขนาบอยู่สองข้างของบุษบกมีลักษณะคล้ายโขนเรือที่งอนอ่อนทำด้วยไม้จำหลักลายปิดทองประดับกระจกบางแห่งที่ท้ายเกริ่นปักด้วยฉัตรลายทอง7ชั้นเสาบุษบกเป็นเสาย่อมุมไม้12โขนเสาประกอบกับพรหมสรทุกเสาส่วนบนของบุษบกประกอบด้วยเครื่องตกแต่งเครื่องยอดดังนี้คันทวยเสาละ3คันมีนาคปักและบานแถลงทุกชั้นลดเหนือบัวคอระฆังมีเหม3ชั้นบัวกลุ่ม5ชั้นยอดเป็นยอดพุ่มเข้าบินส่วนฐานบุษบกนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อหนุนพระที่นั่งบุษบกมาลาให้สูงขึ้นเป็นฐานปูนประกอบลายปูนปั้นปิดทองประดับกระจกซึ่งแต่เดิมพระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานนี้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จออกมหาสมาคมในวโรกาสต่างๆต่อมาจึงถูกจัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญเนื่องในการพระราชพิธีและการพระราชกุศลต่างๆเช่นวันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2453ซึ่งเป็นวันเริ่มของการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นได้มีการตั้งพระสัมพุทธพันนีที่พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมานนี้เพื่อให้รัชกาลที่6ได้ทรงนมัสการในวันเดียวกันนั้นและพระที่นั่งสำคัญแห่งพระราชวงศ์จักรีพระที่นั่งอันทรงคุณค่าในหน้าประวัติศาสตร์ไทยลำดับต่อไปพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูนย์พิมานเป็นพระที่นั่งท้องพระองค์ฝ่ายหน้าอยู่ในหมู่พระมหามนเทียนถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จะเป็นท้องพระโรงสำคัญซึ่งพระมหากษัตริย์ของไทยทรงใช้เป็นที่ประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญของบ้านเมืองมาตั้งแต่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งชื่อของพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยนี้มาจากคำว่าอมรินทร์ซึ่งหมายถึงพระอินทร์และวินิจฉัยเมื่อรวมความแล้วหมายถึงท้องพระโรงสำหรับว่าราชการของพระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนพระอินทร์ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงใช้ท้องพระโรงแห่งนี้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและรับคณะราชทูตจากต่างประเทศกระทั่งต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงใช้ท้องพระโรงแห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับประกอบงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คณะทูตานุทูตได้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและได้ถือปฏิบัติสืบต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันซึ่งอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นณท้องพระโรงแห่งนี้คือเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2ขึ้นในปีพุทธศักราช2416พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีพระราชดำรัสแก่ผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทณมหาสมาคมในเวลานั้นว่าขอให้ยกเลิกธรรมเนียมหมอบคลานเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทโดยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะไม่กดขี่กันรวมถึงเพื่อสร้างรากฐานความเจริญรุ่งเรืองอารยธรรมสากลที่ทัดเทียมนานาอารยประเทศนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ